สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่งมาดูวันนี้วันแรกมาครับวันนี้วันแรกค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกมากครับชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษชอบ Sleepless กับอีแก้วครับอ๋อที่เพิ่งฉายจบไปเป็นไงครับสนุกเหมือนหนังจริงเลยฮะแล้วก็การลำดับภาพยนตร์หรือว่าเสียงอะไรพวกนี้แล้วพี่ชอบเรื่องไหนเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ชอบหนังแบบว่าสนุกสนานเพราะฉะนั้นพี่จะชอบอีแก้วพี่ให้คะแนน10บวกบวกบวกไปคือเล่นดีเหมือนนักแสดงจริงแล้วก็แสงสีเสียงครบครันชอบมากสลิปเลสอย่างที่พี่เขาบอกก็โอเคชอบแล้วเมื่อกี้แบบยืนดูข้างหน้านี่เจอกระทบไหล่ดาราแล้วชอบมากวันนี้คนจริงก็ชอบหมดนะแต่ว่าถ้าถามเราชอบ Behind Now กับเรื่องสุดท้ายเด็กแก่แดดเพราะอะไรครับก็อย่าง Behind Now มันคือเหมือนกับว่าแบบคอนเทนต์เรื่องเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบมันน่ารักอ่ะนักแสดงก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบที่แบบโลเคชั่นภาพการตัดต่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบดูแล้วมันแบบมันลื่นดีอ่ะแต่ส่วนเรื่องเด็กแก่แดดสุดท้ายก็มันทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนกลับไปตอนเด็กๆอ่ะเพราะว่าแบบมันไม่รู้นะเราไม่รู้คนอื่นดูแล้วรู้สึกไงแต่ว่าเหมือนภาพกับหลายๆอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้ย้อนกลับไปแบบช่วงที่เราอยู่สมัยประถมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบมันหลายๆอย่างเล็กๆน้อยๆก็แบบรู้สึกอะวันนี้มาดูไม่กี่เรื่องเองครับแต่ว่าที่ชอบก็จะมี Be Here Now ครับของไอ้ที่เป็นหนังรักนักกีฬาแล้วก็ที่ชอบสุดๆอันนี้ที่ชอบในชอบที่สุดของเทศกาลเลยก็คือ Goodbye เด็กแก่แดดแบบบอกไงดีมันเป็น Coming of Age แบบที่จี้จุดเราเหมือนกันนะที่เหมือนแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็ไปมองข้ามอย่างประเด็นคนแก่อะไรเงี้ยกับเด็กมันจะมีคือมันจะมีเจเนเรชันแกปของ2วัยเนี้ยแต่มันก็จะมีประสบการณ์ร่วมอะไรบางอย่างของตัวละครอะไรเงี้ยที่รู้สึกประทับใจครับ I talked to the director of Out of Focus It could have been longer The subject The length was too short for what it was. It was about, it just became like a slasher film, just like this. If it had been 45 minutes or an hour long, then they could have developed the character and it would have been a lot more interesting. As it was just too, it was just a blood film. It wasn't that interesting. Sleepless was interesting. Sleepless had potential, that was an earlier one. I liked that one very much, the characters, the actors, the dimensions they brought that very far so which one is the most you like today sleepless well actually the last one goodbye yes goodbye seemed far and above that was of an international standard that could be in any international film festival goodbye yes. was an excellent film but below that certainly sleepless is good